สวัสดีครับเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคทาชินวัญชรวันนี้วันพุธที่19กรกฎาคม2566ขึ้น2ค่ำเดือน8เป็นวันขานไม่ถูกกับวอกวันนี้ยังเป็นวันอธิบดีด้วยครับเหมาะสำหรับการขึ้นบ้านใหม่การโยกย้ายตำแหน่งการเซ็นเอกสารสัญญาครับเวลามงคลวันนี้คือ11นาฬิกาถึง13นาฬิกา19นาฬิกาถึง21นาฬิกาเฮงยืนหนึ่งคือคุณที่เกิดในปีจอโดดเด่นในเรื่องของความรักการติดต่อความสัมพันธ์คุณที่เกิดในปีมะเมียเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของงานประจำประสบผลสำเร็จมีผู้ใหญ่ส่งเสริมคุณที่เกิดในปีกุลมีลาภลอยฟลุกจากเพศตรงข้ามและจากการเดินทางครับคุณที่เกิดในปีวอกต้องระมัดระวังอุบัติเหตุคุณที่เกิดในปีมะเสงต้องระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารช่องท้องและต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาเป็นพิเศษครับทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆครับสีขาวมีความหมายถึงณเมตตารับพลังดีๆจากผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนสีเขียวรับพลังบวกดีๆจากการติดต่อสื่อสารพูดอะไรแล้วประสบความสำเร็จมีคนเชื่อถือครับสีเหลืองหมายถึงโชคลาภการเงินที่ดีพลังบวกดีๆจากทรัพย์สินและเงินทองรวยให้ทันยุครุกให้ทันเกมกับฮวงจุ้ย 5G วันนี้โต๊ะรับประทานอาหารหรือโต๊ะกินข้าวในห้องรับประทานอาหารไปชมกันครับสำหรับห้องอาหารทิศที่เหมาะสมนะครับนั่นก็คือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศใต้หรือจะเป็นทิศเหนือของตัวบ้านที่ส่งพลังที่ดีให้กับห้องอาหารมากที่สุดครับห้องอาหารควรอยู่ระหว่างห้องรับแขกกับห้องครัวจะช่วยส่งผลกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวมากยิ่งขึ้นครับลักษณะของโต๊ะกินข้าวที่ดีควรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเป็นวงกลมการติดกระจกเงาที่ผนังเพื่อสะท้อนให้อาหารมีเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณหมายถึงความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์นั่นเองครับขอขอบพระคุณสถานที่ในการถ่ายทำวาริโอสุวรรณภูมิทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาเช็คดวงยืนหนึ่งกับผมคทาชินวัญชรวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนรายการเช็คดวงยืนหนึ่งโดย Air Asia เพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียดออกโมกับ Air Asia Line เรียกรถ Air Asia Line ไปทำบุญที่โรงพยาบาลให้ชีวิตสุขสำราญรุ่งเรืองราบลื่นสุขภาพแข็งแรง